คนรักษาบ้านเราพัฒนาชาวประชาได้ประโยชน์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพค่ะใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกันทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับประมาณเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับในรายการสมัชชาสุขภาพนะครับวันนี้ผมเชนะครับเชพดลจันทร์หอมครับค่ะจุ๋ยวนาทองบัวค่ะครับหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับวันนี้ว่ามีเสียงสวยๆอีกหนึ่งท่านที่มาเพิ่มในรายการนี้เป็นใครนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังในรายการสมัชชาสุขภาพนะครับซึ่งเรื่องราวนะครับสุขภาพสุขภาวะที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องหนึ่งต้องเรียนว่าก็คือเรื่องราวของเตรียมรองรับสังคมสูงวัยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดตรังเรียกว่าอยู่ในเรียกว่าสถานการณ์ของการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่เรียกจะเรียกว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่าถ้า 100% นี้ต้องเรียกว่าเกือบ 20% แล้วนะครับประชากรผู้สูงอายุนี่เกือบแสนคนของจังหวัดตรังนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องชวนกันนะครับให้คนตรังนะครับเตรียมตัวนะครับว่าถ้าในระดับครอบครัวซึ่งกำลังเจอนะครับที่จะไม่ต้องมีผู้สูงอายุมากขึ้นภายในบ้านชุมชนสังคมที่กำลังจะเจอสถานการณ์นี้ครับเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับที่เราอาจจะเคยมีโอกาสเล่าไปบ้างนะครับว่าตอนนี้ในจังหวัดตรังนะครับกำลังมีการอบรมนะครับอบรมในหลักสูตร420ชั่วโมงของนักบริบาลผู้สูงอายุนะครับเป็นหลักสูตรของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสเชิญพี่จุนะครับพี่ยวนาถทองบัวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับ1ใน42นักศึกษาในหลักสูตรนี้ซึ่งเรียกว่าตอนนี้กำลังเรียนในภาคทฤษฎีกันไปแล้ว ครบไปแล้วนะครับซึ่งจะชวนมาพูดคุยกันครับท่านฟังครับเดี๋ยวในเบื้องต้นอาจจะได้แนะนำตัวกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับพี่จุนะครับพี่จุนี่เป็นอยู่ในพื้นที่เป็นคนอำเภอเมืองตรังค่ะค่ะก็ขอเล่าย้อนไปสักนิดนะคะว่าตัวเองก็คือเป็นคนตรังโดยกำเนิดแต่ว่ามีโอกาสไปทำงานที่ต่างจังหวัดมาประมาณ20ปีค่ะแล้วช่วงปี2562ก็ลาออกจากงานประจำแล้วเพื่อที่จะกลับมาที่บ้านส่วนหนึ่งก็ด้วยความพร้อมของตัวเองนะคะแล้วก็มีพ่อกับแม่ซึ่งอยู่ในผู้ใหญ่สูงอายุอยู่ที่พ่ออายุ85ปีส่วนแม่ก็ห่างกัน12ปีค่ะก็อายุ73ค่ะณตอนนี้นะคะณตอนนี้ค่ะแต่ตอนนู้นก็หักลบไปย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆครอบครัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราวัยทำงานพ่อแม่ที่อยู่กับเราก็หลายก็จะสูงอายุมากยิ่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่จุ๊ได้กลับบ้านมาใช่ไหมครับซึ่งจำเป็นอาจจะต้องเรียกว่าต้องกลับมาดูแลก็ที่จริงแม่ยังสามารถไปไหนมาไหนเองได้แต่พ่อก็เราให้เขาไม่ขับรถเนี่ยด้วยมีอาการทางสายตาค่ะครับก็จะสายตาไม่ปกติดีแล้วหรือด้วยเรื่องของการตัดสินใจที่มันน้อยลงไปที่จะเกิดอันตรายจากการขับขี่รถตรงนั้นด้วยก็ดูแลกันเองว่าอยากไปไหนเดี๋ยวพาไปอะไรประมาณนี้ค่ะผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหลายๆครอบครัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็ต้องยอมรับว่าโดยร่างกายสายตาการตัดสินใจบางอย่างมันอาจจะช้าลงนะครับมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวนะปรับตัวไปพอสมควรเลยอันนี้ถามอาจจะได้ชวนพี่จุเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยนะครับว่าปัจจุบันในส่วนตัวหลักสูตร420ชั่วโมงที่เรามีเรียกว่านักศึกษาเรียนกันเนี่ยกลุ่มเรียกว่ากลุ่มนี้เรามีกันกี่คนครับที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้ของพื้นที่จังหวัดตรังครับก็ทั้งหมดก็42คนค่ะโดยแบ่งเป็นผู้เรียน420ชั่วโมงกับ130ชั่วโมงค่ะครับซึ่งในภาคทฤษฎีตอนนี้อย่างที่คุณเชฟบอกไปนะคะว่าเรียนภาคทฤษฎีจบกันแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ววันจันทร์ที่20ที่จะถึงเนี่ยค่ะในส่วนของผู้ที่เรียนครบเรียนในหลักสูตร420ชั่วโมงต้องไปฝึกงานในส่วนของโรงพยาบาลนะครับซึ่งทราบว่าจริงๆก็จะมีโรงพยาบาลศูนย์กระจายกัน4โรงพยาบาลแบ่งเป็น4โรงพยาบาลในตรังค่ะเดี๋ยวอาจจะได้มาลงรายละเอียดด้วยอาจจะชวนพี่จุเล่านิดนึงว่าตอนนี้เพื่อนเรา42 คนนี่มากันจากหลายอำเภอมั้ยครับมาจากหลายอำเภอค่ะก็มีที่ไกลสุดก็จะเป็นฝั่งวังวิเศษครับแล้วก็มีย่านตาขาวมีนายงครับค่ะแล้วก็อำเภอเมืองค่ะประมาณนี้ค่ะแล้ววัยครับช่วงวัยของรุ่นเรามีรุ่นเด็กสุดสักเท่าไหร่นะครับเด็กสุดก็มีอย่างน้องที่จบมหาลัยครับอาจจะจบมาสักระยะนึงแล้วช่วงรอทำงานประจำตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ27 29ประมาณนี้ค่ะก็ยังเป็นวัยรุ่นหน่อยส่วนซีเนียร์ที่ซีเนียร์สูงสุดก็อยู่ที่72โอ้มีค่ะมีอ๋อประมาณนี้เรียกว่าในรุ่นเราที่มาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุมีตั้งหลากหลายเลยมีหลากหลายค่ะสาเหตุนะครับในคุยกันนะครับในเพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยอะไรทำให้เขาอยากมาเรียนสนใจหลักสูตรนี้มีหลายปัจจัยค่ะมีในส่วนทั้งที่หนึ่งมีท่านผู้ปกครองที่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ในบ้านดีกว่าที่มีภาวะป่วยติดเตียงอยู่แล้วครับผมมีแบบนั้นอย่างบางครอบครัวก็จะมีที่มีผู้ที่เราต้องดูแลเขาโดยตรงอยู่แล้วครับผมมีทั้งกลุ่มติดเตียงแล้วก็ติดบ้านนะคะอย่างตัวเองของพี่เองก็คือพ่ออยู่ในส่วนของกลุ่มติดบ้านค่ะแต่แม่ยังไปข้างนอกได้ก็ยังเป็นส่วนติดสังคมได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เป็น อสม. อยู่ค่ะตอนนี้ก็เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มเติมซึ่งในความเป็นจริงทางทีม อสม. ก็จะพูดว่ามีหลักสูตรอบรมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในหลักสูตรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะครับเขายอมรับว่ามีความเข้มข้นมากซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคตแล้วก็มีประโยชน์มากอะไรประมาณนี้ค่ะครับก็แสดงว่าคนที่มาเรียนมีทั้งอาจจะมีน้องส่วนหนึ่งที่จบมารองานทำด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยยกตัวอย่างบางท่านอาจจะเจอสภาวะโควิดในที่ผ่านมาแล้วก็ต้อง move ตัวเองต้องย้ายตัวเองกลับมาบ้านแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องหาสิ่งใหม่ทำเขาก็อาจจะคาดหวังนะคะว่าการที่ได้เข้ามาอบรมมาเรียนแบบนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่จะมีรายได้หรือว่ามีงานเพิ่มเติมในจุดจากตรงนี้ได้ก็คือได้ทักษะวิชาชีพที่สามารถได้เป็นวิชาใช่ค่ะได้เป็นวิชาชีพแล้วก็มีอีกข้อนึงที่อยากจะเสริมก็คือว่ามีผู้พิการซึ่งเขาไม่ได้เป็นจากกำเนิดนะคะก็มีมาอบรมมาเรียนด้วยซึ่งเขาก็มองหาอาชีพเช่นกันแต่ว่าในสังคมณตอนนี้เนี่ยอาจจะยังทั้งในมุมของเขาเองแล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการครับทั่วไปอ่ะนะคะอาจจะยังไม่ได้เปิดในจุดตรงนี้มากพอหรืออาจจะด้วยตัวเขายังต้องมองหาสิ่งที่เป็นงานหรือรายได้ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นกับในส่วนของผู้ประกอบการของการเอื้อกับผู้พิการด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังทราบว่าในรุ่นนี้ยังมีพระคุณเจ้าอ๋อใช่ใช่เกือบลืมค่ะอันนี้โดดเด่นมากต้องยอมรับว่าพระสงฆ์
นะคะพระภิกษุสงฆ์ที่ตรังก็มีการเปิดในจุดนี้แล้วก็ท่านมีความที่เปิดรับแล้วก็ปรับตัวกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์อย่างมากเลยแล้วก็มีความให้ความเป็นกันเองแต่ยังไงก็ตามก็ยังอยู่ในระดับที่ต้องเคารพนับถือกันนี่แหละค่ะ แต่ว่ามีความสนุกในการเรียนแล้วก็ท่านก็มีความรู้เยอะแล้วก็นำความรู้ที่มีจากการอบรมเช่นกันเพราะว่าในส่วนของพระภิกษุเองก็มีการฝึกอบรมครับเยอะแยะมากมายซึ่งตัวเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยก็มีความรู้สึกว่าเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ร่วมกันในมุมของด้านของการเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาด้วยแล้วก็เราซึ่งเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปด้วยมันเหมือนกับได้มาแชร์กันเปิดกันเยอะเลยแสดงว่านักเรียนของรุ่นนี้นี่หลากหลายมากนะครับดูฟังแล้วมี อายุสูงสุด70กว่านะครับมีน้องที่จบงานนะครับจบใหม่มีเพื่อนที่เป็นผู้พิการในภายหลังนะครับมีพระคุณเจ้าเรียกว่าโอ้โหเป็นเขาคง Amazing มากในแง่ของอาจารย์ที่จัดหลักสูตรนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังครับว่าจังหวัดตรังเนี่ยเราเป็นพื้นที่จัดอบรมในหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่เป็นพื้นรุ่นที่6นะครับก่อนหน้านี้นี่มีจัดไปที่ลำปางนะครับเชียงรายโคราชสีมาใช่ครับโคราชชลบุรีด้วยแล้วก็พิษณุโลกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณตรังนี่เป็นพื้นที่6แล้วก็เป็นรุ่นแรกของภาคใต้อันนี้ถามพี่จุต่อนะครับขออนุญาตถามต่อว่าในภาคทฤษฎีเนี่ยในส่วนที่เราเรียนเนี่ยครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาได้เข้าใจเป็นภาคทฤษฎีนะครับอันนี้อาจจะชวนปูพื้นเล็กน้อยนะครับที่พี่จุพอจะลำดับได้ว่าเรื่องอะไรบ้างที่พอพูดถึงการเป็นนักบริบาลผู้สูงอายุที่เขาจำเป็นจะต้องให้นักศึกษาเรารู้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเลยครับก่อนอื่นขอเสริมด้วยว่าการเรียนทฤษฎีนั้นต้องบวกปฏิบัติณประจำวิชาเรียนด้วยที่อาจารย์ได้จัดสรรไว้แล้วว่าคุณเรียนทฤษฎีนี้แล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติไปด้วยควบคู่กันไปควบคู่กันไปในแบบภาคบ่ายหรือว่าท้ายชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตอนเริ่มเลยนะคะเราเรียนโดยที่มีตารางเรียนออกมาเราก็จะเห็นแล้วว่าหัวข้อเนี่ยจะเริ่มจากความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุมันจะเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มเหมือนที่น้องเชฟพูดถึงในช่วงแรกอะค่ะว่าแนวโน้มของสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นยังไงของในแต่ละประเทศในโลกนี้เป็นแบบไหนแล้วก็ในจังหวัดตรังนะคะบ้านเราเป็นยังไงอยู่ใช่ซึ่งก็มันมีความสัมพันธ์กันหมดเชื่อมโยงกันหมดนะคะว่าสังคมเป็นสังคมที่ลูกหลานจะต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านผู้สูงอายุที่อยู่บ้านก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะอันนี้เล่าจากพื้นฐานตอนเริ่มเรียนเลยก็คือว่า ก็จะมีกลุ่มติดสังคมติดบ้านติดเตียงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันให้ได้กับผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องรู้จักมุมมองหรือเจตคติหรือในการรู้ว่าผู้สูงอายุมีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง อะไรประมาณนี้แล้วก็มาเรียนในเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมนิดนึงครับพี่จูครับเมื่อกี้พี่จูพูดถึงว่าเจตคติของผู้สูงอายุมีเรื่องไหนไหมครับที่พี่จูพอฟังอาจารย์ให้ความรู้แล้วเรื่องนี้เพิ่งรู้ว่ามันเป็นเจตอะไรบ้างครับที่แบบบางเรื่องเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยมีเช่นอะไรไหมครับที่แบบก็อย่างเช่นการที่คนที่อยู่กับผู้สูงอายุจะต้องมีความเข้าใจว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความคิดอย่างไรมีความคิดยังไงที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าอายุช่วง70ที่เราเคยรู้ว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเป็นประมาณนึงแล้วมีความอาจจะเรียกว่าโมโหหงุดหงิดง่ายครับผมหรือว่าเอาใจกันเยอะแล้วก็ยังไม่ถูกใจ หรือบ่นเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นในเรื่องของมุมในจุดที่เราจะต้องเปิด
ที่จะทำต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเจตคติตรงนี้ว่าในตรงนี้เขาต้องการความเข้าใจที่มากขึ้นยังไงในจุดที่เขาเป็นหรือที่เขาคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะนึกว่าเมื่อก่อนแม่เราไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำไมหลังใช่ ประมาณนั้นแบบประมาณนั้นใช่ค่ะมันมีความเปลี่ยนไปเหมือนตัวเองก็เหมือนกันก็คือว่าจากเมื่อ4ปี5ปีที่ผ่านมาเราก็เจอความเปลี่ยนแปลงของความคิดอารมณ์หรือว่าด้วยสภาพร่างกายของเขาเปลี่ยนไปยังไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับเป็นระดับอะค่ะแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับท่านฟังครับก็คือแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนโดยเฉพาะความคิดความอ่านอารมณ์ความรู้สึกนี่มันจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยต่างๆแสดงว่าถ้าเรามีความเข้าใจที่ถ้าเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยมันก็เกิดทุกข์นะทุกข์เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดความนะครับอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้แสดงว่าเรื่องสำคัญเรื่องแรกคือเราต้องเข้าใจความต้องเข้าใจความคิดของผู้สูงอายุหรืออารมณ์ผู้สูงอายุในช่วงวัยนั้นๆใช่ค่ะมีเรื่องอะไรไหมครับที่ควรจะเป็นข้อพึงระวังในเรื่องความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกก็คงเหมือนกับว่าอย่างตัวเองก็ต้องนำไปปรับใช้นะคะเพราะเราคิดว่าถ้าเราใจเย็นแล้วเราก็ต้องใจเย็นให้มากขึ้นไปอีกต้องคุมตัวเองให้ได้ให้ดีให้ดีมากขึ้นนะคะถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วก็ยังต้องให้ดีกว่าเดิมอีกดีไปอีกแสดงว่าถ้าเรานะครับในครอบครัวมีผู้สูงอายุเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเลยนะครับความเข้าใจนะครับมันผมนึกภาพอะครับบางทีมันรู้สึกว่าผมว่าผู้สูงอายุนี่ใจร้อนนะครับอันนี้แสดงว่าเราต้องทำความเข้าใจใช่ไหมอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ทุกท่านหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีมุมของเขาละค่ะมุมของเขาที่เราต้องยอมรับต้องเข้าใจว่ามันก็จะมีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทำเป็นตัวทฤษฎีออกมาแสดงว่ามันจับด้วยข้อมูลด้วย data อยู่แล้วว่าลักษณะอาการเฉพาะเหล่านี้มันมีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงวัยนั้นก็จะมีความคิดอารมณ์แบบนี้มันก็มีจริงๆอันนี้คือเรื่องแรกที่เราต้องเรียนค่ะเป็นเรื่องแรกๆเลยก็เมื่อกี้ต่อจากเรื่องการเตรียมด้านโภชนาการที่เหมาะสมก็จะต้องเรียนรู้ว่าการรับประทานอาหารอะไรถึงจะมีประโยชน์ครบถ้วนหรือว่าอาหารทดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารทดแทนก็หมายถึงว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่โอเคอาจจะเป็นเรื่องของตัวโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเราก็ไปมองให้ตรงกับโรคที่เขาเป็นหรือว่าการรับได้ของร่างกายของแต่ละท่านใช่ไหมคะบางท่านอาจจะไม่เหมาะที่จะทานนมวัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนมที่มาจากโปรตีนชนิดอื่นที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่เทียบเท่ากันอะไรประมาณนั้นแสดงว่าเรื่องโภชนาการนี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญระดับเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ค่ะอาจารย์ก็ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จัดหลักสูตรมาในช่วงแรกๆเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณมากๆคืออาจารย์จากทางวิทยาลัยพยาบาลตรังแล้วก็อาจารย์จากทางวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรเช่นกันนะคะว่าอาจารย์ก็จะมีการเตรียมตัวมาสอนแล้วก็เตรียมในส่วนของเมนูที่นำมาแนะนำเรื่องของการเตรียมเป็นอาหารหรือว่าเตรียมเป็นน้ำปั่นที่ทำจากตัวผักหรือผลไม้ที่มีประโยชน์ในที่นี้กำลังเชื่อมโยงว่าจะไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะกับผู้สูงอายุอย่างเดียวหมายถึงตัวเราที่ด้วยวัยของแต่ละคนที่มีความหลากหลายที่เข้าไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะนำความรู้จากที่อาจารย์นำไปสอนนะคะว่าผักชนิดไหนผลไม้ชนิดไหนนำมาปั่นเพื่อที่จะเป็นคุณประโยชน์บำรุงสุขภาพหรือว่าดูแลร่างกายให้เหมาะกับโรคให้เหมาะกับค่าเลือดหรือว่าค่าต่างๆที่ชี้บ่งในการบอกถึงสุขภาพของแต่ละคนได้พี่จูได้มาสักเมนูไหมครับ วันแรกๆที่เรียนอยากกลับไปทำเมนูน้ำปั่นผักผลไม้มากแต่ว่า
ด้วยตารางเรียนแล้วก็เวลาที่เราจัดสรรยังได้ไม่ดีอะค่ะหมายถึงตัวเองอะนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปทําน้ําปั่นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากทําค่ะอยากทําทานมากหมายถึงว่าตัวน้ําปั่นผักผลไม้นี่ดูจะเป็นอะไรที่ดูอาจจะไม่ยากเกินไปใช่ๆๆค่ะคิดว่าทําได้ก่อนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยก็เราก็คิดว่าดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งนะคะอย่างกำลังจะพูดถึงมองในฉากหลังข้าวนะคะข้าวก็คือเราทานข้าวกล้องเป็นประจำอยู่แล้วที่บ้านแล้วก็ในส่วนของข้าวเบายอดม่วงนะคะของดีของตรังก็เช่นกันก็คือได้มารู้จักจากการที่มาเรียนด้วย เพราะว่าไปเจอที่สำนักงาน ที่สำนักงานของคุณเชกับคุณบุ๋มนะคะก็ได้รู้แล้วว่ามีข้าวที่มีประโยชน์ตรงนี้ของตรังนะคะแล้วก็เราก็จะทานเมนูอาหารแนวอย่างนี้ด้วยอยู่แล้วต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเรานี่โฆษณาตลอดเลยนะครับรายการสมัชชาสุขภาพข้าวบอยอดม่วงเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ถ้าพี่จุ๊บพูดปุ๊บนะครับว่าเรื่องโภชนาการสำคัญนะครับเรื่องราวของข้าวกล้องนะครับเรื่องราวของข้าวบอยอดม่วงซึ่งมีคุณค่าเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์เราเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ดูจะคนตรังบ้านเราก็น่าจะมีโอกาสดีนะครับก็อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตนะครับในระหว่างนี้ท่านฟังครับอาจจะได้เริ่มใคร่ครวญทบทวนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้พักนะครับพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้มาฟังว่าแล้วเนื้อหาถัดไปในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องจากเรื่องความเข้าใจทั่วไปนะครับความคิดอารมณ์ผมผู้สูงอายุรวมถึงเรื่องโภชนาการแล้วเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญอีกนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับแยกระแหงไกลข้าวสกใบโอบรวงกำด้ามเขียวมือเรียวเกี่ยวรับรวงข้าวรีบหล่นร่วงลงดินบนพื้นดินแยกแตกเราไม่แยกแตกกันกำด้ามเขียวมือเรียวเกี่ยวสัมพันธ์พลิกพื้นดินถิ่นฐานบ้านเราบ้านเรากำด้ามเขียวมือเรียวเกี่ยวสัมพันธ์พลิกพื้นดินถิ่นฐานบ้านเราครับก็กลับกันมาพบกันในเบรกที่2นะครับเมื่อกี้เบรกแรกนะครับพี่จูก็ได้ช่วย
ให้ภาพนะครับว่าในส่วนของนักศึกษาในหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุเขาต้องเรียนรู้ในภาคทฤษฎีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ได้ในเบรกแรกก็เล่าไปแล้วว่าทั้งเนื้อหานะครับในส่วนของความเข้าใจพื้นฐานเรื่องผู้สูงอายุนะครับเรื่องราวของโภชนาการที่เหมาะสมทีนี้อาจจะยังมีเนื้อหาอะไรครับใช่ครับก็ต่อนะคะก็เนื้อหาเพิ่มเติมตารางเรียนวันถัดไปก็จะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอย่างเช่นสภาพแวดล้อมของในบ้านนะคะซึ่งสำคัญมากๆนะคะในแง่ของการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีความเป็นอยู่อะค่ะความเป็นอยู่ของในบ้านค่อนข้างสำคัญทั้งเรื่องความสะอาดสุขลักษณะใช่ไหมคะใช่ครับจากที่เรามีการรู้จักในเรื่องของการปฏิบัติตัวตอนโควิดอยู่แล้วเนี่ยนำมาใช้ได้นะคะนำมาใช้ได้ในทุกโอกาสเลยในเรื่องของการดูแลความสะอาดสุขลักษณะของผู้ที่อยู่ร่วมกันทั้งกับผู้สูงอายุหรือกับลูกเด็กเล็กก็ได้อ่ะค่ะนี่หมายถึงว่าความสะอาดภายในบ้านห้องใช่ห้องที่อยู่อาศัยจุดห้องนอนเตียงนอนหรือว่ารอบบ้านรอบบริเวณหรือว่าห้องครัวห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางแห่งมันก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงของผู้สูงอายุใช่การลื่นล้มเพราะว่าถ้าห้องน้ำมีสภาพลื่นหรือกระเบื้องหรือสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่พอมันก็แน่นอนการที่เขาใช้ชีวิตประจำวันมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงลื่นหกล้มได้หรือค่ะไม่ความสะดวกสบายมากพออย่างเช่นบางท่านอาจจะถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้นะคะแล้วไปบวกกับสภาพแวดล้อมของความเป็นอยู่ที่ไม่ดีการไปเดินไปห้องน้ำหรือการไปใช้เวลาในการอาบน้ำหรือทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะไปมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาพลาดหรือว่าไม่อยากไปทำกิจวัตรส่วนตัวในจุดตรงนั้นก็เป็นไปได้อ๋อกลายเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเรียนก็คือแล้วจะจัดบ้านหรือปรับสภาพบ้านให้มันปรับสภาพบ้านยังไงคำว่าอารยสถาปัตย์ทุกคนทุกท่านน่าจะเคยคุ้นๆกันแล้วนะคะเริ่มคุ้นหูมากขึ้นใช่อย่างเช่นเราจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินในการมีราวจับหรือว่าในการที่เป็นพื้นลาดคือลาดเอียงที่จะแทนที่จะเดินขึ้นลงบันไดบ้านสมัยในยุคที่ผ่านมาอาจจะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ที่ต้องมีขั้นมีการยกพื้นต่างระดับนี้บ้านนะแบบที่หลายๆปีที่ผ่านมาที่เขาปรับการสร้างกันใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะเป็นบ้านพื้นราบที่จะทำให้ไม่ต้องมีการก้าวเดินหรือว่าที่จะทำให้เสี่ยงกับการสะดุดเดินสะดุดล้มหรือมองภาพของบานประตูเป็นลูกบิดเป็นแบบไหนเป็นแบบอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบคันโยกที่จะให้เขาใช้กำลังของกล้ามเนื้อของมือได้ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เปิดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเป็นผู้สูงอายุใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็การที่มีไฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มองเห็นทางที่จะไปห้องน้ำในตอนกลางคืนที่ลุกขึ้นตื่นนอนขึ้นมาแล้ว มีความไม่สะดวกสบายหรือว่าผู้สูงอายุที่นอนน้อยตื่นเร็วหรือว่าอาจจะหลับแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีพวกแสงไฟสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้อันนี้ต้องชวนท่านผู้ฟังเริ่มกลับมามองที่บ้านเรานะครับว่าบ้านเราพื้นที่จากห้องนอนไปห้องน้ำเป็นยังไงนะครับความสว่างเอ่ยนะครับต่างระดับมีมากน้อยไหมนะครับเรื่องราวจงราวจับมีหรือเปล่าใช่แสดงว่าเรื่องราวเหล่านี้มันใกล้ตัวมากใกล้ตัวแล้วก็ทุกๆคนก็สามารถจะสำรวจตัวเองได้เลยว่าปัจจุบันบ้านของเราเนี่ยถ้าให้คะแนนแล้วดูแล้วจะปลอดภัยกับผู้สูงอายุไหมนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมที่เราควรจะมีอย่างเช่นกิจกรรมนันทนาการการให้ท่านผู้สูงอายุได้มีความผ่อนคลายหรือว่ามีกิจกรรมที่อาจจะเป็นท่านผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่ได้เคยใช้ความรู้ในส่วนที่ผ่านมาในการทำงานเดิมอย่างเช่นเป็นคุณครูหรือว่าเป็นข้าราชการในเรื่องของการไป
ได้สอนนักเรียนหรือว่าการได้เป็นผู้บริหารในจุดหนึ่งหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรืออาจจะเคยค้าขายเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เขาแนะนำในเรื่องของการที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมอย่างเช่นไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้สูงอายุแล้วนอนพักผ่อนเยอะมากจนไม่มีกิจกรรมนันทนาการที่จะทำให้เกิดความมีความสุขในใจหรือว่าได้ทำกิจกรรมเหมือนแต่ก่อนที่เคยได้ทำแสดงว่าการได้อยู่เฉยๆหรืออะไรบางทีมันจะไม่ได้ดีต่อท่านเสมอไปใช่ไม่ได้ดีในภาพรวมก็คือมันต้องมีตารางที่เหมาะสมในการที่จะแทรกเข้าไปให้อย่างเงี้ยค่ะต้องมีกิจกรรมบางอย่างเสริมไปให้ท่านใช่นอกจากอาหารดีนอนในพื้นที่ที่เหมาะสมมีความสุขสะดวกสบายแล้วก็ต้องมีกิจกรรมเสริมให้ด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะได้เรียนวาดภาพหรือว่าได้วาดภาพลงสีในแบบที่ท่านอยากจะได้ใช้จินตนาการของตัวเองแล้วเน้นความคิดสร้างสรรค์หรือว่าในแง่ที่ว่าถ้าลูกหลานมองว่าผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะสนับสนุนท่านก็สามารถโพสต์ที่จะขายหรือว่าแค่ได้ให้เป็นที่รู้จักใน Facebook หรือว่าในสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ท่านได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำผลชิ้นงานออกมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี่ผมพยายามคิดตามครับที่บ้านมีคุณยายครับ80กว่าแล้วจะมีกิจกรรมนันทนาการอะไรให้คุณยายดีหรือเป็นงานจักสานหรืออะไรก็ได้ในจุดที่ถนัดหรือว่าตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่อยู่อาศัยเงี้ยค่ะแสดงว่าเรื่องการมีกิจกรรมนันทนาการก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องถูกออกแบบแล้วก็เรียกว่าจัดให้ท่านนะคือแบบกำลังนึกดูว่าบางทีด้วยวัยผู้อายุเยอะๆแล้วท่านก็หนึ่งอาจจะเป็นนอนพักมีดูช่วงเวลาดูทีวีจังหวะหนึ่งกินข้าวแล้วก็มันก็จะมีช่วงเวลาบางอย่างที่มันเป็นช่วงที่มันว่างๆอยู่อ่ะใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นมุมของการพาออกไปเดินเล่นการที่บางท่านอาจจะใช้ชีวิตได้เฉพาะบนรถเข็นแล้วก็นั่งนอนๆในบ้านก็คือให้มีการออกข้างนอกไปพบปะกับเพื่อนบ้านหรือว่าพาออกไปในส่วนใกล้ๆบ้านก็ได้แล้วก็ไปชมพื้นที่ที่อาจจะมีแปลงปลูกพืชผักดอกไม้อยู่ข้างๆบ้านแล้วก็ท่านก็จะได้ดูแลต้นไม้เหล่านั้นแล้วก็ได้ชื่นชมกับการงอกงามเติบโตหรือว่าการที่อาจจะปรับปรุงให้มีต้นไม้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือว่าเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปรับปรุงได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เรื่องใหม่จะต้องเราลองดูนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเสริมไปให้ท่านบ้างเมื่อกี้บอกว่ามึกเอ๊ะเลยครับเพราะว่าบางทีที่คุณยายครับคุณยายที่บ้านนี้บางทีช่วงเช้าก็จะให้พาออกไปเดินหน่อยนึงอะไรเงี้ยก่อนดูทีวีก็เหมือนกับด้วยวัยอาจจะคุณยายนี่85แล้วแล้วก็แสดงว่าการมีอะไรเหล่านี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้ท่านได้ค่ะหรืออีกรูปแบบนึงนะคะอย่างเช่นในครอบครัวอาจจะมีลูกหลานค่ะเวลาลูกหลานมีเวลาก็ให้มาให้เวลามาเยี่ยมแล้วก็ให้เวลาในลักษณะของอย่างเช่นอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เพียงแต่เวลาของแต่ละคนอาจจะจัดสรรได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็อยากให้กลับเข้ามาพูดคุยหรือว่ามานั่งเล่นเพื่อให้ท่านได้มีความสุขหรือว่าได้ชื่นชมได้ชื่นชมเด็กน้อยเด็กเล็กหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นมุมจากคนในครอบครัวค่ะแนวนี้รู้สึกใกล้ตัวมากเลยครับรู้สึกว่าเอ๊ะหลายๆอย่างนะครับชวนคิดกันนอกจากตัวกิจกรรมนันทนาการนะครับพี่จุเรื่องไหนครับที่เนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันอีกก็จะมีเรื่องนวดค่ะเรียนนวดเรียนนวดผมดูแล้วหลายวัยน่าจะชอบครับเรียนนวดใช่บางคนอาจจะชอบไปที่ทางร้านนวดอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้พอเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็เราก็จะได้นำมาปรับใช้ได้เหมาะกับอาการหรือการปวดเมื่อยล้าหรือช่วยให้เกิดการผ่อนคลายนี่เราเรียนนวดนวดนินนวดขนาดไหนครับโทษครับขนาดไหนก็คือ
ก็จะต้องจับคู่ค่ะจับคู่กันในเพื่อนในห้องเรียนค่ะแล้วก็สลับกันเป็นผู้นวดเป็นผู้ถูกนวดตัวนะครับนี่คือนวดแขนขาตัวแขนขาตัวศีรษะไปจนถึงทั้งแนวตรงของร่างกายระยางแขนขาไปถึงเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งหมดเพราะว่าจริงๆผู้สูงอายุนี่เรื่องเข็ดเมื่อยหรืออะไรเราจะได้ยินท่านพออายุมากขึ้นก็จะเรื่องนี้เยอะขึ้นก็อย่างตัวเองก็ทำให้นึกถึงตอนเด็กค่ะ คือที่บ้านอาจจะเป็นแม่หรือว่ายายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเคยได้ช่วยนวดมันทำให้ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กอย่างน้อยนำในส่วนที่เราเคยรู้เอามาปรับใช้กับที่ทางอาจารย์สอนมันก็ทำให้เรานึกย้อนได้ว่าอ๋อมันเป็นจุดที่เราก็เคยสัมผัสเคยได้ฝึกการนวดมาจากตรงนั้นแล้วเหมือนกันแล้วก็มาบวกกับสิ่งใหม่ที่เราได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นศาสตร์ในจุดนวดแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนวิชานะมันเหมือนวิชานะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็สำคัญเรื่องการนวดถูกต้องครับค่ะผมมีโอกาสเข้าไปแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นเหมือนกับการเริ่มทำความสะอาดร่างกายตัวนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนไหนใช่ค่ะก็พอผ่านกันได้สอบในแต่ละสเต็ปในแต่ละตารางวิชาตรงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มในเรื่องของการดูแลสุขลักษณะก็โดยตรงก็คือว่าถ้าเรามีผู้ป่วยผู้สูงอายุขอโทษค่ะผู้สูงอายุที่ท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ได้เรียนในการสระผมการเช็ดตัวเป็นสเต็ปนะคะว่าจะต้องดูแลแบบไหนแล้วก็เหมือนเดิมก็คือต้องเน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ให้ได้รับความสุขสบายอันนี้คือในสิ่งที่ได้รับจากการเรียนจริงๆว่าอาจารย์นะคะก็เน้นย้ำในส่วนตรงนี้ถ้าเราเองดูแลตัวเราเองได้เราอยากสุขสบายแบบไหนก็ให้เราระลึกว่าส่วนของผู้ที่เราดูแลที่ไม่สามารถที่จะทำความสะอาดดูแลตัวเองได้อ่ะเขาต้องการแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นึกถึงแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ดูแลให้ท่านได้รับความสุขสบายนะคะก็ทำให้ถูกต้องแล้วก็สะอาดแล้วก็สบายครับการอย่างเช่นการสระผมอาจจะบางท่านที่ต้องสระผมบนเตียงนอนแล้วก็ต้องทำลักษณะให้มีพื้นที่หรือว่าการใช้ผ้ายางปูหรืออะไรที่จำเป็นในการดูแลในตรงนั้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูแลว่าทำแล้วให้ออกมาเนี่ยท่านสุขสบายแล้วก็ไม่เปียกชื้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องดูแลในจุดตรงนั้นให้ดีดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะครับในช่วงการทำความสะอาดใช่ผมรู้สึกว่าพอการเป็นผู้สูงอายุหรือกรณีผู้สูงอายุต้องสมมติกรณีติดเตียงนะครับการตรงนี้แหละดูจะเป็นจุดเรื่องของความสะอาดค่ะแล้วก็ถัดจากการทำความสะอาดดูแลร่างกายสระผมเช็ดตัวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องให้เรารู้จักว่าสรีระของการนอนบนเตียงแล้วก็ทำอย่างไรให้ตรงเหมาะกับโรคอย่างเช่นบางท่านคือเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ครับก็จะต้องมีการพลิกตัวเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของไม่เป็นแผลกดทับใช่ค่ะแล้วก็ให้นอนแล้วสบายเช่นกันนะคะก็รู้ในส่วนของการปูเตียงแล้วก็ดูแลให้เกิดการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมครับเพราะว่าบางท่านที่ติดเตียงแล้วก็อาจจะทานอาหารเองไม่ได้ก็มีฝึกการให้อาหารทางสายยางการที่จะดูแลการซักชันครับค่ะแล้วก็ตัวทับซักชันนี่คืออะไรครับซักชันก็ในกรณีที่มีเสมหะมีเสมหะจากการเจาะที่ลำคอใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการเอาเสมหะออกยังไงเขาจะเรียกว่าซักชันประมาณอย่างนั้นถ้าเราไปก้าวไปสู่เป็นนักบริบาลนะคะแล้วหรือว่าบางท่านที่ดูแลผู้ป่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ครับต่างๆที่มีลักษณะเจาะคอหรืออะไรที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นนะครับเนื้อหาเข้มข้นเลยนะครับซึ่งตัวนักบริบาลในหลักสูตรนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะได้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยในช่วงท้ายว่าในช่วงต่อไปของสมาชิกนะครับในส่วนสมาชิกของนักเรียนเนี่ยหลังจากนี้เขาจะต้องทำอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในเบรกสุดท้ายนะครับเชิญรับฟังเพลงครับกลับกันมาพบในเบรกที่3นะครับในเรื่องราวของนักบริบาลผู้สูงอายุนะครับซึ่งใน2เบรกแรกนะครับพี่จุก็ช่วยให้ภาพนะครับว่าในส่วนของนักศึกษาบริบาลในหลักสูตร420ชั่วโมงเขาต้องเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ตัวนักบริบาลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมออกไปดูแลผู้สูงอายุนะครับหรืออาจจะเรียกกลุ่มผู้ป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวนักศึกษาเองจะไปดำเนินการหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าช่วยฉายภาพเลยว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเตรียมตัวจริงๆตอนวิจุกับเพื่อนๆเรียนนี้มีฟีดแบ็กอะไรกันไงบ้างครับผมก็มีอยากจะเสริม
จากเมื่อกี้ต่ออีกนิดนึงค่ะอันนี้ลืมที่จะพูดไม่ได้เลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในสิ่งที่ต้องรู้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะเน้นว่ามันจะมีคำศัพท์เฉพาะค่อนข้างเยอะแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยผ่านงานหรือมีความรู้ในด้านนี้มาก่อนเลยบางคนอาจจะรู้มาบ้างแต่ก็ต้องมีการเพิ่มเติมเน้นย้ำว่าต้องมีการเพิ่มเติมอย่างเช่นเราจะไปฝึกต่อที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะอย่างที่เกริ่นมาแล้วในช่วงต้นใช่ไหมคะก็มีความจำเป็นที่นักบริบาลจะต้องรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการไปฝึกงานนอกเหนือจากที่เราต้องรู้ว่าเราจะซักชั่นยังไงเราจะต้องไม่ให้เกิดคอนทามิเนตหรือว่าการปนเปื้อนยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอีกเยอะในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการใช้กับผู้ป่วยโดยตรงหรือว่าในส่วนที่ทางทีมคุณหมอทางทีมพยาบาลหรือว่าผู้ที่ดูแลเราที่เราจะไปฝึกที่โรงพยาบาลนะคะท่านอาจารย์ที่โรงพยาบาลอีกต่างหากเหล่านั้นเนี่ยจะต้องคาดหวังว่านักบริบาลมีพื้นฐานจากตรงนี้มาแล้วต้องรู้จักออเดอร์ต่างๆที่จะต้องนำไปในการไปปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เราจะดูแลที่โรงพยาบาลนะคะเรียกว่าตัวนักบริการต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมทุกๆเรื่องนะครับทั้งเรียกว่าในตัวเนื้อหาแล้วก็เหมือนนะครับในส่วนของความเข้าใจนะครับความเข้าใจที่พอหลังจากนี้ในช่วงของอีก220ชั่วโมงนะครับ220ชั่วโมงที่ต้องไปเรียกว่าปฏิบัตินะครับเรียกว่าไปในส่วนของการปฏิบัติก็คือในส่วนของการลงพยาบาลนะครับทราบว่าหลังจากนี้จะไปฝึกในส่วนของโรงพยาบาลนายงโรงพยาบาลห้วยยอดโรงพยาบาลขาวแล้วก็โรงพยาบาลตรังนะครับที่จะมีการฝึกปฏิบัติจริงกันอีก220ชั่วโมงใช่ค่ะครับก็ในส่วนของเมื่อกี้อาจจะฟังฟีดแบ็กเมื่อกี้พี่จุ๊กก็เสริมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องเตรียมตัวหลังจากนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะนักบริบาลที่จะไปฝึกงานที่โรงพยาบาล4แห่งนะคะก็กำลังติวเข้มกำลังเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่อันนี้เอาใจช่วยทุกๆคนค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือเต็มที่จากการเรียนในทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในจุดที่ว่า อย่างนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะคือระบบของการเรียนที่เราเรียนมานี้นะคะวางระบบให้เรามีการทำ pre-test post-test ในระบบนะคะก็แต่ละวิชาก็คือเราจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเพื่อที่จะให้เราเน้นย้ำมั่นใจในความรู้ที่เราได้รับหรือว่าที่เรามีอยู่กับตัวนะคะแสดงว่านำมาแมทช์กันนำมาประยุกต์กันให้ได้ว่าสิ่งที่เราได้รับจากการเรียนเนี่ยเราได้คะแนนอยู่ในระดับไหนแล้วเราได้รับความรู้จากตรงนั้นแล้วต้องไปทบทวนหรือเปล่าที่จะนำไปใช้ณตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าหลายๆคนในตอนนี้ที่กำลังเตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้เริ่มวันจันทร์นะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมตัวเองมากๆอะค่ะก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นการให้ความมั่นใจท่านผู้ฟังนะครับรวมถึงเรียกจะบอกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดตรังเรากำลังเตรียมตัวนักศึกษาในหลักสูตรนี้เรียกว่ามีการเข้มข้นนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับจะเป็นเรื่องของวิชาชีพหลังจากนี้ที่จะมาดูแลในส่วนของกลุ่มเรียกว่าผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุอะไรแต่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อเรียกว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นความต่อเนื่องที่อาจจะได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับพี่จูครับเดี๋ยวอาจจะได้มีชวนสมาชิกในทีมที่จะมาเล่าต่อกันฟังว่าในส่วนที่หลังจากไปฝึกงานแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องสำคัญที่จังหวัดตรังเราจะเดินกันต่อแต่ดูเวลาแล้วก็จะหมดแล้วครับพี่จูครับอาจจะได้เดี๋ยวส่งท้ายกันนะครับว่าเรื่องบริบาลผู้สูงอายุก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่สมัชชาสุขภาพเราติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณพี่จุ๊มากๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ป่าอยู่กับธรรมชาตินานๆแล้วบายใจอยู่ในเมืองมันวุ่นวายจะไปทางไหนก็มีแต่ตึกสูงสูงหาปูปลาทำไรทำสวนอยู่กับความพอเพียงและเพียงพออยู่อย่างนี้มันบายใจจะมีที่ไหนสุขใจเหมือนบ้านเราและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง